ฮัลโหลเด็กๆคะมาเฉลยการบ้านกันนะก็คือเด็กๆก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแล้วกันแต่อย่าลืมว่ามันต้องดูวิดีโอก่อนนะวิดีโอแรก2อันแรกของเราเห็นป่ะเรื่องของ count and non count nouns เราจะมาทวนการตอนที่จะเป็นเรื่องของประโยคที่มันซับซ้อนเราต้องรู้ลักษณะของภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของเบสิกที่สุดหลายคนเรียนมาแล้วนะฮะเรียนมาเรียบร้อยแล้วหลายคนมาทวนกันดีกว่าถูกป่ะอย่าลืมนะดูวิดีโอ2อันนี้ก่อนนะคะ count and non count noun review กับ non and non count noun mistakes นะแล้วก็มาดูเฉลยกันทําปุ๊บแล้วก็ดูเฉลยนะหรือจะคิดไปกับครูก็ได้ทําพร้อมๆครูก็ได้นะเริ่มเลยค่ะชีตอันนี้นะดูหัวด้วยนะฮะ count and non count noun practice circle the count noun ใช้วงกลมนำนับได้และ underline ขีดเส้นใต้น้ำนับไม่ได้ there may be more than one noun in each sentence อาจจะมีมากกว่า1คำก็ได้ในประโยค some important characteristics ค่ะครูเห็นละเห็น preposition เปิดวงเล็บครูจะเจอคำนามได้เห็นไหมนี่ R คุณรู้เลย R คือ verb ในประโยคอย่าลืมหา subject verb ช่วยก็ได้นะครับเป็นการฝึกตัวเองนะแต่ไม่ต้องเอาอะไรกับมันมากให้รู้ว่าให้อ่านพอรู้เรื่องในประโยคที่มันซับซ้อนพยายามหา subject หา verb ถ้า verb ต้องการกรรมหากรรมต้องการ complement หา complement เขาบอกว่าหลาย characteristics เป็นคำนามแน่นอนนับได้เติม s ด้วยเห็นไหมครูวงกลม characteristics แปลว่าลักษณะค่ะของ good friend ที่สำคัญคืออะไรลูก honesty ซื่อสัตย์จงรักภักดีแล้วก็มีความเมตตากรุณาเกื้อกาลุณเอื้อเฟื้ออะไรอย่างเงี้ยคือ compassion loyalty honesty ทั้ง3คำนี้เป็น non count nouns ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคุกกี้เซนตายข้อที่2 it took 10 years นะใช้เวลา10ปีเลยมาเมาให้ฟังว่าล่ะfor him to finish his doctorate degree because he had a full time job at the same timeyears them s แน่นอนครูวงกลม doctorate degree ปริญญาวงกลม job วงกลมมีอะวงกลมนับได้ time วงกลม time หลายครั้งก็จะนับได้บางความหมายก็นับไม่ได้นะฮะแล้วแต่ไม่ต้องอย่าไป serious มากข้อ3ค่ะข้อ3 don't forget to take down the luggage from the attic I want to pack all the suitcases all the suitcases with gifts for the familyเขาบอกว่าอะไรอย่าลืมที่จะ take down the luggage luggage แปลว่ากระเป๋าเดินทางอะค่ะกระเป๋าใบใหญ่ๆหลายคนจะถูกสอนมาว่ามันนับได้อะ luggage อย่างเงี้ยไม่เอานะคะคือมันนับไม่ได้อะ luggage มันเป็นภาษาของเขาสิ่งที่นับได้คือนี่ค่ะ suitcases กระเป๋าใส่นู่นนี่นั่นเหมือนกันใส่เอกสารก็ได้นะ suitcase นะฮะ suitcases attic ห้องใต้หลังคานับได้แล้วก็อีกคำหนึ่งgifts เติม s นับได้ family ก็นับได้ต้องการที่จะแพ็คของอย่าลืมเอามาลงมาจากห้องใต้หลังคานะไอ้กระเป๋าเดินทางกระเป๋าใส่ของเนี่ยนะฮะ number 4 Thomas Edison is probably best known for his invention for the incandescent light bulb but few people realized that he also invented the movie cameraand even electronic vote recorder as well as created a way for electricity to be distributed to users โอ้ยาวมากเลยทอมัสเอดิสันเนี่ยเด็กๆคะเขาไม่ได้ให้วงกลมแต่มันเป็น proper noun เด็กๆต้องคุ้นๆมา proper noun ก็คือนามที่เป็นชื่อเฉพาะเห็นไหมสอนไปแล้วต้องเป็นตัวใหญ่เห็นไหมชื่อคน Harry Potter Tiger Woods พวกนั้นนะคะทอมัสเอดิสันด้วยหาคำนามค่ะวงกลมคำนามนับได้คุณไปเจอ invention นับได้เฮ้ hey, อาจารย์ขานับได้จริงไหมหลายครั้งอะเราไม่รู้หรอกมันคือภาษาอังกฤษหนูก็เช็คดิกเลยหลายครั้งอะเราต้องใช้ดิกช่วยเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยบางคำอะเราไม่คุ้นเคยไม่ใช่ cot ไม่ใช่ cat ไม่ใช่ dog ไม่ใช่ water ไม่ใช่แบบว่า sand side rice ข้าวจะมาแยกได้ว่ามันนับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัดเจนหนูก็พิมพ์ว่า invention เป็นว่า meaning แบบที่ครูชอบทำนะฮะหนูก็ไปเข้าเด็กที่ดีๆสักอันหนึ่งนะคะเช่นอะไรดีเอา Cambridge ละกันอย่างเงี้ยมันจะเขียนอยู่ C or U เห็นป่ะ C or U คือมันก็นับได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นป่ะ A most amazing invention อย่างเงี้ยเรานับได้มี adjective ขยายคำนามบางทีอันนับได้นะคะมันเป็นกฎลึกซึ้งของมันแต่หนูอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะคะเอาแบบคร่าวๆพอถ้าไปจี้อะไรมันมากเนี่ยมันจะแบบเวลาพูดทีก็จะอึ้งทีใช่ไหมคิดทีเอ๊ะมีแอน
เออันเดอร์มากปวดหัวแย่เลยนะครับขีดตามครูไปก่อนคำว่า incandescent ค่ะเป็นศัพท์น่ากลัวมาก adjective แปลว่าที่ให้แสงสว่างค่ะที่ให้แสงสว่าง incandescent stress on the third syllable ที่ให้แสงสว่าง light bulb คือหลอดไฟครับประดิษฐ์หลอดไฟให้แสงสว่างนั่นเองค่ะ light bulb วงมะหลอดไฟนับได้ but few people นับได้ realize ตระหนักค่ะเป็น verb นะตระหนักว่าเขาเนี่ย he also ยิ่งไปกว่านั้นถูกไหมยัง invented the movie camera ด้วยนี่คือคำนามหลักจำได้ไหมเจอคำนามติดกัน2ตัว movie camera เนี่ยให้แปลคำหลังก่อนถูกป่ะก็คือคำนามหลักก็คือคำว่า camera นับได้ค่ะไม่ใช่ camera นะ camera or an electric vote recorder นี่ก็นับได้นะกูเห็นอ่ะ and ถูกป่ะ and electronic vote recorderElectricity ค่ะนับไม่ได้ไฟฟ้า users นับได้เติม s นะคะ distribute or distributed ตรงนี้ค่ะ passive voice ถูกไหมถูกแจกจ่ายคำว่า distribute แปลว่าเป็น verb ค่ะแปลว่าจอแจกจ่าย distribute อันนี้ก็เติม ed ลงไปจำได้ไหมลงท้ายด้วย t กับ d ต้องเบิ้ล it นะ distributed needed wanted wanted เห็นไหมdistributed ข้อ5ค่ะ ecotourism ค่ะการเดินการท่องเที่ยวแบบ eco ก็คือแบบอนุรักษ์ธรรมชาติป่ะ it's a current trend in travel it means tourists can travel to areas where the animals and plants might be endangered this type of tourism encourages visitors to help threatened natural environments and see rare species of plants and animals ecotourism นะคะคำแรกเด็กๆนับได้ไหมไม่ได้ขีดเส้นใต้ไว้ trend นับได้มีอะได้ไงเห็นนะ a trend current เป็น adjective ปัจจุบันในการเดินทาง travel นับได้ปะวะโอ้ยอาจารย์ขา travel นับได้ไหมนี่เลยไม่มั่นใจอ่ะตายแล้วน่ากลัวมากเปิด travel มา travel เป็น verb แน่นอนเรารู้จักกันดีเป็นคำนามมันจะเป็นคำนามอะไรคะตัว u ค่ะใครเรียน VGE 104มาแล้วจำได้ไหมมันนับไม่ได้แต่ถ้าเติม S มันจะมีความหมายหนึ่งใช้ plural เสมอนะฮะแต่เรามาดูความหมายนี้เห็นไหมตรง B1 ตัว U ย่อมาจาก uncountable noun เช่น air travel space travel เดินทางทางอากาศหรือทางอวกาศนะ business travel เนี่ยแปลว่าการเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางตรงนี้นับไม่ได้ค่ะขีดให้ด้วยนะคะit means tourist นับได้แน่นอนนักท่องเที่ยวถูกป่ะวงกลม can travel to area วงกลมมี s where the animals วงกลม plants วงกลมพืช might be endangered เป็น adjective นะแปลว่าที่เหลือน้อยที่ใกล้สูญพันธุ์ใช่ป่ะ eco เนี่ยเราไปที่ที่สัตว์มันเหลือน้อยๆได้เพราะเป็นการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศเชิงอนุรักษ์ไม่ทำลายธรรมชาติ this typeนับได้ type แปลว่าประเภทหรือชนิดถูกป่ะชนิดนี้นับได้ of tourism นับไม่ได้ encourages แปลว่ากระตุ้นเป็น verb แน่นอนนะผ่านตามประธานเอกพจน์ visitors visit คนที่มา visit ก็คือนักท่องเที่ยวก็คือ tourists นั่นเอง visitors หรือ visitors เนี่ยให้help อะไร environments เติม s ก็วงกลมให้มันไปนะ threaten ตรงนี้แปลว่าที่ถูกคุกคามป่ะถูกคุกคามนะฮะ and see rare species นับได้ถูกป่ะเป็น countable นะแต่มันใช้รูปนี้เสมอรูปแบบเติม s เนี่ยมันใช้รูปแบบเติม s เสมออ่านว่า species ได้หมดเลย of plants and animal นะ of plants and animals ก็เติม s ก็วงให้ด้วยค่ะเด็กๆนี่คือคำศัพท์ค่าเฉลยทั้งหมดนะคะประมาณนี้ลิสต์ตรงนี้ค่ะข้างล่างหนูไม่ต้องทำตรงนี้นะแต่ครูอยากให้หนูจดคำศัพท์ที่เป็น uncountable noun บางคำที่หนูควรรู้เพราะหนูชอบติ๊กตึกตึกตักว่ามันนับได้แต่ในภาษาอังกฤษมันนับไม่ได้แต่ในภาษาอังกฤษที่ถูกที่กลายพันธุ์แล้วอะค่ะเช่น Indian English อย่างเงี้ยหรือภาษาอังกฤษอื่นๆที่
ในชนชาติอื่นที่ใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วเขาพยายามเอาอะไรที่เป็นของตัวเองอะดั้งเดิมอะเข้าไปใส่ในภาษาอังกฤษอะบางครั้งคำพวกนี้บางทีก็นับได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเรารู้จักแบบสแตนดาร์ดไปก่อนก็ดีแล้วค่อยไปปรับตัวกับvariety หรือความหลากหลายอื่นๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วกันนะคำที่เราควรจะรู้ที่เป็น uncountable noun อื่นๆนะคะเช่น information แปลว่าอะไรนะข้อมูลถูกป่ะ information อะไรอีกคะ equipment แปลว่าอุปกรณ์ต่างๆถูกป่ะคำอื่นๆนะ device อะไรนับได้หมดเลย gadget แต่ equipment นับไม่ได้ furniture นะ furniture มันเป็นคำรวมของเก้าอี้ต่างๆโต๊ะเตียงต่างๆเงี้ยมันก็เลยนับไม่ได้นะคะluggage บอกไปแล้วอันนี้ตลกดีนะ luggage หรือ baggage ก็ได้นะอังกฤษอเมริกันนะ luggage baggage เนี่ยทุกอย่างบางทีอะ dictionary ออนไลน์เนี่ย Cambridge หรือ Oxford หรือลองมันเช็คได้หมดเลยนะคะว่าเอ๊ะ baggage กับ luggage เนี่ยมันต่างกันไหมคะลองดูนะเนี่ยเห็นไหม baggage luggage ก็คือ see also luggage นะเป็น uncount ตัว U นะคะ mainly UK US จะเป็น baggage นะคะอย่างเงี้ยหนูก็มาเรียนจากการเปิดดิกได้ US จะเป็น baggage luggage จะเป็น UK หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีการแบ่งเบาๆนะอะไรอีกที่ควรรู้รับไม่ได้ traffic การจราจรแต่ถ้า traffic jam รถติดนับได้แล้วก็ stuff ที่แปลว่าสิ่งของนะฮะพูดรวมๆไม่มีไปเติม s นะ stuff มันจะเป็นคำแบบรวมๆนะแล้วก็ spaghetti นะ spaghetti gold ทองอะไรอีก grammar เนี่ยก็นับไม่ได้นะคะ grammar เนี่ยก็นับไม่ได้นะ gold ทอง grammar cloth นับไม่ได้อยู่แล้วถูกป่ะคำอื่นๆที่ครูเคยบอกไปแล้วเช่นคำว่า slang ก็นับไม่ได้ football homework อะไรอื่นๆก็มีอีกเยอะมากกีฬาวิชาที่เรียนอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเอกพจน์เสมอค่ะนะกลุ่มนี้ uncountable noun เนี่ยมันมีเยอะมากรอบตัวเราลองดูนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวกูตัดวิดีโอแล้วบ๊ายบายจ้า